อาปัจจืออาปัจจืออยังไงเราก็ต้องได้ฟังเพราะว่าอะไรมันหลอนหูว่าเข้าไปในแอปไหนทุกคนก็อาปัจจืออาปัจจืออาปัจจือปัจจือเข้าใจปะยวัังนนี้ number one on trending อยู่เลยนะเพราะอะไรดูตัวพ่อระดับ international มาคอลแลบกับฝั่งเกาหลีตัวแม่ที่อันดับหนึ่งอยู่นะคะกับโรเซ่ซึ่งใช่โรเซ่แอนด์วูดมากับเพลง APT APT ย่อมาจากจะบอกว่า Apartment ครั้งแรกที่ฉันแบบว่าเห็นว่าเป็นบูโนมากับโรเซ่คือฉันตกใจเลยนะแบบเซอร์ไพรส์มากผมไม่คิดว่าจะมาทำเพลงด้วยกันอะแบบว่าการตลาดเขาดีมากคือเขาปิดข่าวเงียบเลยนะแล้วคืกอ่อนไม่ทีเ่คจะยปเลห่็อนยเขาด้วยกันเลยอะเพลงอ่ะมันแค่มีภาพหลุดออกมาท เีข่าตั้งใจมันไมใ่ชหลุ่ดหรอกใช่คือประเด็นอ่ะเขาว่าทำการตลาดดีมากเลยเขาปิดความลับอันเนี้ยไว้แบบเราไม่รู้เลยแต่ว่าก่อนปล่อยเพลง2 วันอ่ะเหมือนแบบบูโนมาเมนใต้รูปโรเซ่ว่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าโรเซ่พยายามจะจูบปากเใขช่าฉันอะเไหร็อย่างเงี้ยเอนอซึ่งเอแบบอเหแ็ล้นวก็อยแูบ่บทุกคนก็พูดเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยอยากเห็นเพลงคู่กันแล้วเนี่ยการตลาดก็เลยมาเป็นนเพีล่งนไงี้ APT APT พูดผิดตลอดเออก็แล้วเดี๋ยวมาฟังแล้วดูมิวสิกวิดีโอพร้อมๆกันคือถ้าใครไม่เคยฟังคิดว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเคยฟังกันแล้วเพราะว่าฉันยังเคยฟังแล้วเลยแต่ว่ามิวสิกวิดีโอยังไม่เคยดูนะอันนี้จะเป็นครโัอ้งแรเคกของเออช่างยาชวนเล่นดอมเกมเล่นดอมเกมเกเกมมสสตตารา์รท์ทโอ้เราเป็นเอคู่ที่ดีอมากดีมากอ่ะมีความร็อกๆหน่อยเนาะเหมือนเอวิวแนวเพใชล่งไทยเอวิวดีนะเหมาะกับโดซีจริงมีความแบบทีเล่กันกวนเออชอบอ่ะโอ้เออบูโน่ดีมากเอ้ยอันนี้เพลงโคตรดีท่อนนี้ดีเนาะท่อนนี้ดีมากชอบชอบ MV อ่ะไวบ์ดีมากชอบมากน่ารักอ่ะต้องยกหัวตามเนี่ยจริงว้าวโอทำไม้ยมันสุดยอดไปเลยอ่ะรู้สึกวิดีโอน่ารักมากเลยอ่ะมแับนบเป็นการคอลแลบที่ดีมากอ่ะใช่จริงๆน่าจะเป็นเพลงของอยู่ในอัลบั้มโรเซ่อัลบั้มเต็มโรเขาเซจะ่ปนลั่่อยนแแหลล้วะนี่เอเขอาปล่อยเดือนธเอัานปล่วอยาดีเซมเบอร์ปะเใอช่อปล่อยเดซิมเบอร์ซึ่งอันนี้คือเขาพรีออเดอร์รีลีสวันที่31ปีหน้านะจริงๆแล้วคืออัลบั้มเนี่ยปล่อยอัลบั้มเต็มอ่ะคือเดือนมกราปีหน้านะ
อ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าอัลบั้มอาจจะปล่อยเดือนหน้าเดือนธันวาแต่เพียงแค่ว่าซีดีอ่ะมันจะออกแบบปีหน้าเนี่ยแผ่นซิงเกิลอพาร์ตเมนต์ก็จะแบบปล่อย31ฉันเข้าอืไปดูมเพื่อจะแบบดูดิกูจะสั่งได้ไหมวะนี่ไงเพราะว่าอัลบั้มเต็มมันจะออกวันที่6ดีเซมเบอร์ใช่ใช่ชื่ออัลบอัย้ามกฟังเพลงอื่นในโรอัลบซั้มีเลยชื่ออัลบั้มโรซีดีฉันคิดว่าอัลบั้มเนี่ยฉันยังไงฉันก็ต้องซื้อเพราะว่าแบบเป็นฝั่งแบบอินเตอร์อ่ะเขาทำเพลงอินเตใชอ่ร์ไหมอ่ะแต่ฉันชอบจอยรู่ิงเราจริงๆแบบฉันชอบโรเซ่ตั้งแต่แบบเพลง On the Ground แล้วไงอืมเป็นงั้นดีมากคือแบบรู้สึกว่ามันถูกต้องมากที่ทำแบบแนวนี้ออกมาเพราะมันคือความโมเซ่เสียงจะมีความแบบแล้ร็วอกก็อยู่แล้วอะมีความแบบห้าวๆร็อกซึ่งแบบมันเหมาะมากเลยเนาะใชรู้่สึกว่ามาถูกทางมากแล้วแบบเพลงที่ปล่อยออกมาเพลงแรกหลังจากแบบเป็นโซโล่จริงๆคือแบบเราได้ร่วมงานแบบคอลแลบกับบูโนมาร์สคือระดับโลกแบบจริงๆคือแบบโอ้โหสุ actually ดๆไปเลยอ่ะแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ได้คาดหวังเลยแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้มาทํางานกับบูโนมาร์สเลยตั้งแต่แบบเพลงแรกที่แบบปล่อยออกมาคือแบบเซอร์ไพรส์มากเราเป็นการหยิบยกวัฒนธรรมของเกาหลีมาใส่ในเพลงอ่ะอันเนี้ยจีเนียสมากฉันรู้สึกว่าเขาแบบคิดดีอ่ะคิดมาดีอ่ะคิดคอนเทนต์เพลงดีมากๆจเลริยงอ่ะเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีจริงๆแล้วเอามาทําเป็นเพลงที่เป็นเพลงอินเตอร์มันเป็นกใาชรผ่สมผสานที่แบบน่าทึ่งอ่ะฉันต้องยกให้เลยนะฉันยกให้เขาเลยนะแบบที่แบบเอา reference เกมที่เล่นกันในเกาหลีแล้วเอามาใส่ในเพลงคือฉันว่าโอ้เพลงน่ารักเกมา่งอก่ะคือใชเพลง่น่ารักเพแลล้วงเพน่ลางรโคักมตรติดากหูทุกคนคือแบบหลอนหูทุกคนอ่ะคือจริงๆแบบลองจนฉันจิ้นอ่ะคือฉันรู้สึกว่าเนื้อมันแบบมันมีความขี้เล่นมันดูแบบมันดูแอลเอิร์นแล้วก็แบบ I'm just gonna do just me at the ประเจอประเจอคือมันเหมือนแบบมันเหมือนมันเล่นคำอ่ะเข้าใจปะมันเหมือนมันเล่นคำอ่ะมันเล่นคำว่าอพาร์เจออพาร์ตเมนต์น่ะแต่ว่าภาษาเกาหลีมันแบบอพาร์เจออพาร์เจอเนี่ยมันเป็นเกมอพาร์ตเมนต์ไงเปใ็ชน่เกใช่มใช่แบบที่มันเล่นเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ดีชอบอ่ะแล้วมิวสิกวิดีโอคือน่ารักมากแบบเอาจริงๆมีความจิ้น เราจะดันจมัินม้นีความแบสบนุกสนานเนาะมีความสนุกสนานเป็นไวบ์แบบขี้เล่นที่เล่นแล้วกเอ็อคือด้วยความที่มันรีสปอนส์แบบกับเพลงออกมาด้วยฉันขอพูดเรื่องหนึ่งฉันรู้สึกว่าแนวเพลงของโรเซ่เพลงเนี่ยฉันน่ะนึกถึงเอวิลมากแบบอืมนึกถึงเอใชวิล่แบบช่วงแบบเกิร์ลเฟนอ่ะก็แต่ว่าคือมันเป็นแบบอืมเหมือนเป็นไฮสคูลที่ไม่ได้เด็กมากแต่ว่ามีความแบบฮึกเหิมมีความเทเลนมีความแบบแต่สุดท้ายแต่สลิดเบียดนอตี but it's not over way to be bitchy อ่ะเข้าใจว่าคือแบบอืมแค่แบบฟิลแบบนอรี่อ่ะซุกซนนิอดืนึงมชอบชอบแล้วก็มิวสิกวิดีโอน่ารักอ่ะคือได้เห็นบูโนมาที่ไม่เคยเห็นนะต้องบอกว่าอย่างโรเซ่อ่ะฉันยังรู้สึกแบบลุคของเขามันยังรีเลทเนาะคือมันจะมีความแบบยังน่ารักยังสวยยังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถแบบเลพิเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบค่อนข้างบ่อยแต่ว่าบูโนมาเมื่อก่อนเขาจะเป็นสายเท่เขาจะเป็นทุกคนคือเวลาแบบเพอร์ฟอร์มแต่นางเป็นคนกวนอย่างนี้มาตั้งแต่นานแใลช้ว่นะใช่แต่หมายถึงว่าเวลาเขาเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยอย่างฉันไปดูคอนเสิร์ตนางคือนางเป็นคนเท่คนหนึ่งนะอยู่บนเวทีคือแบบคาริสมาคือปัชงามินคือไม่เห็นลุคนี้อ่ะแต่ต้องบอกว่าฉันไปดูคอนเสิร์ตมาฉันก็ยังไม่เห็นลุคนี้เลยอ่ะแต่ว่าลุคนี้มันเป็นลุคที่เหมือนเขาแบบเขาเด็กลงอ่ะแล้วแบบน่ารักอ่ะดีดีมากก็ต้องยกให้จริงเพลงเนี้ยเก่งมากอ่ะแล้วบูโนมาไม่ร้องเพลงคนเดียวแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ร้องกับเลดี้กากับเลาดี้กาก้าแล้วคนละแนวเลยเห็นปะเขาทำได้ทุกอย่างใช่เป็นไงแบบตัวพ่อจริงแล้วแนวแบบเนี้ยบูโนมาเขาไม่เคยทำค่ะจริงเพลงสนุกสนานแบบสนุกสนานแบบไม่ใช่ R&B อ่ะแต่เป็นป๊อปร็อกอ่ะไม่เคยเห็นเว้ยฉันไม่เคยเห็น
ปกติเขาจะแบบ R&B ต่อให้เพลงเร็วยังไงมันก็จะมีความแบบคิดคูถ้าเป็คนเพูลงนางก็จนะิดเป็นนึเพงลงไอเนี้ย Today I wanna do เอ anything โอ้เก่าอันมนั้านกก็จะเอเป็นเพอลงกวนมากเป็นเพลงแบบกวใชน่ๆสุดๆ I wanna lay in my bed เพลงนั้นแหละอัลบเอั้มแรอกเลยป่ะอัลบั้แมต่นางแรมีหลกายแนวไงใช่อัลบั้มแรกๆเลยแรกๆแบบที่ยังไม่ได้แบบเหมือนแบบใช่เออคือแบบใช่ใช่แต่นางเก่งอยู่แล้วอะถึงบใชอก่ว่าโรเซ่แบบจับถูกคนอะแบบถูกคนจริงๆอะอันนี้เหมือนที่รู้มาก็คือบูโนมาเป็นคนเขียนแล้วก็เอาอยากเอาโรเซ่มาร้องเข้าใจปะคืออันเนี้ยเหมือนแบบบูโนมาเป็นคนชวนมาทําจริงๆแล้วนะเพลงเออแบบก็เป็นอะไรที่โซลักกี้แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพรียนดีๆสำหรับนักร้องคนหนึ่งที่เอาจริงๆโรเซ่ก็ระดับโลกอยู่แล้วอะคือตั้งแต่ระดับโลกตั้งแต่แบบพิงแล้วแบบอะไรที่โชคดีมากดีค่ะสละอัปเจอเออก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าฟังเพลงนี้ดูมิวสิกวิดีโอมีใครหลอนหูบ้างเออเรามาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ลองมาคุยกันใต้วิดีโอแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในชั้นต่อไปของเราสวัสดีบายไม่อัคปเ่จะอัปเจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าอย่าลลืืมมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยด้วนยะนคะคะรับบ๊ายบบาายย